มันจะระเบิดมั้ยพี่โอ้โหมันพองแบบโอ้คลิปวันนี้เราจะมาทำป๊อปคอร์นกันอันนี้นะครับราคา49บาทเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่ถุงด้วยนะฮะซื้อมาจากที่วิลล่ามาร์เก็ตนะครับแถวรัชโยธินขออ่านนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นเมล็ดข้าวโพดดิบนะครับกลิ่นเนยสำหรับไมโครเวฟและอยู่ที่ห่อของน้องสาวเนี่ยก็มีไมโครเวฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเวฟกันดูนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาล่ะราคา49บาทนะอันนี้ได้กี่ถุงก็ไม่รู้นะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้ถุงเดียวนะโอ้49บาท1ถุงก็น่าจะโอเคนะจ๊ะตอนแรกนึกว่ามันมีหลายถุงนะอันนี้มีถุงเดียวนะอ่ะลองดูคร่าวๆก่อนนี่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยอ่านไม่ออกแต่เขาก็มีภาษาไทยให้เราอ่านตั้งอุณหภูมิสูงสุด850ถึง 1,000 วัตต์นะครับแล้วก็ให้ความร้อนนาน2นาทีครึ่งนะครับถึง3นาทีหรือจนกระทั่งเสียงป๊อปเนี่ยเบาลงอย่ารอจนเสียงป๊อปเงียบไปเพราะจะทำให้ไหม จะไหมหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเสียงแล้วหรอไม่ใช่ไมโครเวฟเราระเบิดเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟกันทุกคนไปมาเราจะมาลองกันเขาบอกว่าให้วางคว่ำไว้ใช่ไหมเราจะวางไว้แบบนี้เลยเหรอแล้วก็ปิดแล้วนะไปแล้วก็เขาบอกว่าให้เลือกสุดกี่นาทีนะ2นาทีครึ่งงั้นเราเอาแค่2นาทีครึ่งดูก่อนเขาบอกมันจะมีเสียงด้วยนะทุกคนมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเริ่มน่ากลัวแล้วเหมือนกันนะโอ้มันจะระเบิดไหมครับโอ้ยดูถุงมันเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไหมหรือว่ามันแค่ชนกับไอ้นี่เฉยๆเฮ้ยมันหยุดอ่ะเฮ้ยมันไม่หมุนแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนมันป่องแล้วนะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ my gosh โอ้ทุกคนมันมีเสียงนะเฮ้ยมันจะระเบิดหรือเปล่าเนี่ยมันพองกระดานนั้นโอ้ผมไม่นะโอ้มันจะระเบิดไหมพี่โอ้มันพองแบบโอ้กลิ่นหอมมากกินหอมมากกินชีสออกมาเลยโอ้ my god กินเนยเหรอโอ้จะครบเวลาแล้วด้วยนะจะครบเวลาแล้วด้วยนะดูทุกคนมันป่องแบบ amazing มากอันนี้ยังไม่เคยทำกินมาก่อนนะใครที่เคยทำกินแล้วก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันโอเวอร์หรือเปล่าคงไม่เคยทำกินนะนี่ครั้งแรกนะอ้าวเบลหอมชะดาดมโอ้โหแล้วน่าจะต้องทำความสะอาดสักนิดหนึ่งนะเนี่ยมันแตกไปไม่รู้นะแต่เราเห็นหน่อยๆ นึงแล้วนะระวังนะเบลร้อนไหมโอ้โหควันขึ้นอ่ะเดี๋ยวเอาทุกคนคืออันนี้มันร้อนมากนะตอนหยิบออกมาเนี่ยควรจะใส่ถุงมือด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรากินหอมมากจริงทุกคนนี่คือครั้งแรกโอ้ my godที่เราไปทำอะไรแบบนี้แล้วเราต้องเริ่มจับได้แล้วไม่ร้อนมากแล้วเอ้ยอย่างนี้ดีอ่ะเฮ้ยน่ากินจริงๆเขาบอกว่าเราเอาไปคลุกเนยไปอะไรได้อีกนะแบบมันกำลังดีเลยอ่ะเอาว่ากินแบบร้อนๆเฮ้ยแบบนี้เวลาดูหนังดู Netflix อะไรเงี้ยที่บ้านอร่อยเป็นรสเค็มกินได้ทุกเวลาโคตรมากแล้วก็ราคาเขาไม่แพงด้วยนะด้านหน้ามันเปื้อนนิดนึงนะเนี่ยก็ได้เกือบเต็มถุงนะเฮ้ยเบลลองกินอ่ะอ
แซ่บรสเค็มเลยอร่อยมากกินเพลินๆยาวหัวใจแล้วเห็นไหมและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบอะไรแบบนี้อีกอยากจะให้ทำอะไรกินก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้โชว์เลยดีกว่าดูแล้วกันนะว่าความเป็นมืออาชีพเห็นปะล่ะกินไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่